เอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะก็อยู่กับผมกันนะครับดูฮิตที่ผมนั่งอยู่ในเกม Atlantis Crush นะครับผมนะจากค่าย Relius Gaming เกมนี้ผมไม่เคยเล่นเลยนะเว้ยเฮ้ยมาใหม่เหรอมีให้ซื้อแบบซูเปอร์ด้วยครับผมนะซูเปอร์ไซย่านะโอเคเลือกแบบซูเปอร์เลยมาที่ 100K ซื้อ 20K ก่อนแล้วกันนะท่านผู้ชมนะมาแค่ 100K เองซื้อ 20K นี่ก็สูงแล้วแต่เบ็ดแค่80เองรับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับผมนะกดไลค์กดซับสไครบ์ช่องนี้เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับมามีอะไรดีมาโชว์เลยมันมีคูณด้านบนแต่ตอนนี้เกลือจ๋าเลยจ้ะเอ๊ะมันไม่ใช่จากซ้ายไปขวานะเนี่ยมันต้องการตัวที่แบบเดี๋ยวปล่อยไปก่อน4ตัวขึ้นไปเหรอต้องการ4ตัวขึ้นไปครับแล้วเกลืออยู่นะเออเกลืออยู่นะจ๊ะเกลืออะไรเนี่ยโอ้โหอะไรนะออกมาขนาดนี้แต่ได้อย่างน้อยเลย เอ้ยได้น้อยจริงเอาจริงตรงได้น้อยจริง 4,000 เองโอ้โหนี่ว่าจะเป็นหมื่นแล้วคุณท่านผู้ชมเห็นคูด้านขวาป่ะเออ43เลยนุ้ยแต่อย่างว่าแหละเราเบ็ดแค่80เองครับผมเออแต่ถ้าเกิดซื้อมุดซื้อธรรมดาล่ะจะเป็นยังไงซื้อธรรมดาในไม้เออราคานี้แล้วกันนะฮะไปมันจะต่างกันยังไงกับซูเปอร์วะเดี๋ยวลองดูครับอ๋อโอเคครับแบบซูเปอร์ก็คือแบบด้านบนแม่งคูณล้วนๆเลยครับผมนะแบบซูเปอร์ด้านบนแม่คุณล้วนๆเลยไงบวกฟรีเป็นเพิ่มเปล่าไม่โดนครับผมหนึ่งโบเนี่ยก็บวกฟรีเป็นเพิ่มไหมครับผมแล้วคูณก็เพิ่มไปผมว่าแบบธรรมดาก็ไม่น่าเกลียดนะแต่ก็แค่เกลือ แต่คือมันสมเหตุสมผลไงกับราคาที่เราอาจจะได้สุดท้ายครับจะเกลือเหรอจะเกลือเหรอจะเกลือเหรอไม่เกลือเออมันคูณให้เราไหมวะถ้าไม่โดนคูณด้านบนมันคูณให้หรือเปล่าเออขออีกรอบหนึ่งครับแบบธรรมดานี่แหละนะฮะเกมเพิ่งเคยเล่นก็ถือว่าลองมือหน่อยแล้วกันโอ้โหทิมหายแต่คูณยังไม่ได้ไงโอเคครับผมเข้าใจแล้วครับถ้าเกิดสมมติเราได้ไอ้สีแดงเมื่อกี้ตัวแม่งหายทั้งหมดก็จะกลายเป็นตัวเดียวเหมือนกันทั้งหมดเลยนะฮะเข้าใจฮะเสียดายนะฮะบวกฟรีบินเพิ่มไปเสียดายยังไม่มีคูณนะไปกีนะถ้ามีคูณแล้วก็มันแน่อันนี้เพิ่งคูณ6ต้องการเจอนี่โอ้โหเดี๋ยวมันจะแตกอีกแม่ต้องให้ตัวแตกที่ได้อยู่ข้างบนด้วยนะเว้ยถ้าเกิดสมมุติเราแตกด้านล่างไม่ได้เลยเว้ยท่านผู้ชมเว้ยเออต้องให้โดนตัวข้างบนด้วยยากครับถือว่ายากนะก็ถือว่ายากอยู่แต่ผมพอใจว่ะผมพอใจกับการซื้อแบบธรรมดาว่ะท่านผู้ชมได้ลุ้นมันกว่าแต่แบบซูเปอร์มันได้เห็นคูณเลยไงสวยเลยอยากโดนคูณก่อนนะผมอยากได้คูณก่อนเออโดนคูณหน่อยเว้ยโดนแดงเปล่า โดนแดงเปล่าโอ้โหเสียดายมีแดงกับเขียวฮะมีแดงเขียวฟ้าแดงเขียวฟ้าได้ด้านล่างก็ไม่ได้เลยโอเคครับคูณไปคูณเพิ่มครับผมเกมนี้บอกเลยครับมีความยากมีความยากครับเ
เอ้ยอยากโดนเขียวว่ะไม่โดนเลยโอ้โหตัวดีๆมาแล้วมึงไม่ให้กูเลยดอกสุดท้ายครับจบไปก็ยังขาดทุนอยู่นะยังยากอยู่นะฮะยังอยู่ในเวยากอยู่นะยังอยู่ในเวยากอยู่เขียวโดนครับบีนี่แค่นั้นแหละเหมือนกับว่าถ้าโดนแดงสีแดงก็จะหายโดนสีเขียวสีเขียวก็จะหายนะฮะประมาณนี้สีฟ้าสีฟ้าก็จะหายไปประมาณนี้ตอนนี้ตัวเข้าน้อยมากโดนสีฟ้าไหมโดนไหมไม่โดนอยากให้โดนเพราะมีสีฟ้าเยอะโดนสีฟ้าไหมบนขวาไม่โดนว่ะโอ้โหเสียดายไงเสียดายไงไม่โดนฟ้าเกือบจะได้ของดงของดีซะแล้วดอกสุดท้ายแล้ว ไวจังเลยวะเป็นฟรีปินที่ค่อนข้างจะไวนะครับท่านผู้ชมยากครับเป็นเกมยาก1เกมนั่นแหละว่าซื้อแบบซูเปอร์ดีกว่าป่ะไปสิเสือซูเปอร์5ฟรีปินยังไงโดนแดงครับสีแดงก็หายไปเยี่ยมครูยังได้ต่อเนื่องครับเยี่ยมครับครูจะได้ต่อเนื่องครับครู25น่ะ27แล้วครับก็ยังน้อยอยู่ 1,400 เองไอ้ชิบหาย เป็นบิ๊กวินที่ถูกโอ้มันถูกเกินไปท่านผู้ชมเอ้ยไม่ไหวครับไม่เอาเกมนี้ละเดี๋ยวค่อยแก้ตัวแล้วกันครับมันสุดท้ายแล้วยากเกินไปครับยากเกินไปโอเคครับผมสักคิดกับตาโรนตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับชมบ๊ายบายครับ